That's it, the end of the song. Next time you sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth. Put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Miura から振り抜いた。ここで前を向けるか。フリーで受けた。シュート。ゲット。アーセナル。สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับแพ็กใหม่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้เนี่ยถ้าถามว่านักเตะคนไหนที่น่าสนใจมันก็มีอยู่แต่หนึ่งในนั้นนะฮะผมว่าหลายคนสนใจคนนี้มากๆนะครับผมเจ้าผักกาดมาร์ตินโอเดการ์ดครับกัปตันโอเดแห่งปืนใหญ่อาร์เซนอลร่างนี้ตัน100เลยนะครับผมมันจะมีร่างที่ตัน100ก่อนหน้านี้ร่างโชว์ไทม์แล้วก็อีกร่างนึงที่ตัน100แต่ร่างนี้ตัน100ที่น่าสนใจมากๆตรงที่มีความแตกต่างอยู่ที่เรื่องของการยิงด้วยนะครับมีบูสเตอร์ไงถ้าว่ากันที่บูสเตอร์ก็จะเป็นบูสเตอร์ครั้งแรกด้วยนะครับผมสไตล์เนี่ยจะเป็นออร์เคสเตอร์เป็นตัวเพลย์เมเกอร์ตัวต่ำก็จริงนะครับแต่ว่าก็สามารถยืนปีกสูงได้ยืนปีกขวาได้นะครับเท้าหลักเขาคือเท้าซ้ายเลยล่ะแต่ถ้ายืนต่ำเป็น DMF เนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องตั้งเป็น CMF นะครับผมหรือยืนสูงเป็น AMF ก็จะเป็นออฟสไตล์ไปนะครับผมว่ามันจะไม่ค่อยต่างกันเยอะสำหรับออร์เคสเตอร์กับออฟสไตล์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะจับยืนตรงเนี้ยยืนสูงเป็นฝั่งขวานะฮะแต่ตั้งเป็น CMF เพื่อให้ออร์เคสเตอร์มันแอคทีฟแสดงผลนั่นเองนะครับอ่ะยืนได้แล้วแต่ถนัดแล้วแต่ชอบเลยแต่ว่าเน้นยืนฝั่งขวาไว้เพราะว่าเท้าหลักของเขาคือเท้าซ้ายนั่นเองนะครับดูค่าพลังข้างในนะครับไส้ในก็สวยเหมือนกันนะครับสำหรับร่างนี้เนี่ยเกมรุก85การควบคุมบอลคอนโทรล98ดิบบิ้งเลี้ยบอล91ไทบอลชั่นการไปกับบอลด้วยความเร็วต่ำ90แล้วส่งบอลต่ำส่งบอลโลพาสนะครับ97เลยแต่เปิดบอลยาว88นะครับจบสกอร์86อันนี้คือได้บูสเตอร์มาแล้วนะครับไม่ถึงสีฟ้านะครับผมลูกโค้งกับลูกฟรีคิกก็ประมาณหนึ่งนะ85 88นะครับผมมีความดุดันนิดหนึ่งนะ77 พอดุได้พอดุลูกน้องได้สปีด75อันนี้จะเป็นจุดอ่อนนิดหนึ่งแต่ก็สไตล์นี้ก็ไม่ได้เร็วอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกติของนักเตะทั่วไปนะฮะสปีดต้น80นะครับแต่จุดเด่นของร่างนี้คือ Kicking Power จ้ะ Kicking Power เตะแรงได้อันนี้ส่งบูสเตอร์ไป91เลยนะจ๊ะแต่ค่อนข้างบางนะครับเหมือนเดิมนะฮะบางความแข็งแกร่ง69นะครับความอึดสตามิน่า86บาลานซ์ก็ประมาณ180บวกนะครับผมถ้าหลักคือเท้าซ้ายนะฮะการใช้เท้าขวานี่คือจังหวะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปนะครับผมบูสเตอร์เนี่ยมันจะแอคทีฟฟอร์มบวก3เฉพาะสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ต่อๆไปที่ฟอร์ม B ขึ้นไปนะครับสำหรับการ์ดเขียวอย่างโอเดการ์ดหรือการ์ดเขียวบูสเตอร์ตัวอื่นก็ตามนะครับผมสัปดาห์นี้ก็ทั้งสัปดาห์บวก3ไปนะครับแต่ถ้าเป็นสัปดาห์หน้าก็ต้องรู้อีกทีนึงว่าฟอร์มในสัปดาห์นั้นเป็นยังไงถ้าเกิดฟอร์ม B ขึ้นไปนะฮะก็บวก3บูสเตอร์อาจจะตัน100นี่เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นสัปดาห์หน้าอาจจะไม่ตัน100นะฮะประมาณนี้เลยนะฮะใช้ไม่ต้องใช้โค้ชบูสก็ได้นะครับผมส่วนสกิลนะครับก็เกือบสวยนะครับมีหมักเซยเทอร์สกิลของวันมา1สกิลมีสกิลยิงไกลอย่างไลท์ซิงช็อตลองเลงชูตติ้งนะครับฮิวทิกแล้วก็ first time shot ยิงจังหวะเดียวนะครับสกิลพาสซิ่งก็มีสกิลทําชิ่งก็หลายสกิลเลยนะครับสกิลที่จำเป็นนะฮะวันทัชพาสมีนะฮะthrough passing แทงทะลุช่องมีนะครับ pin point มีถ้าเกิดเอาไปเล่นเป็นปีกนะครับผมทรงแบบไม่มองเอาไว้เท่ๆนะครับแล้วก็กัปตันซี่ก็ต้องมีภาวะการเป็นกัปตันทีมนะครับผมอันนี้เป็นการ์ดเขียวไม่สามารถเพิ่มสกิลได้แล้วนะครับเสียดายไม่มี double trust ถ้าเกิดว่ามี double trust นี่ผมว่าเป็นร่างที่น่าใช้เอามากๆเลยนะครับแตะแล้วแตะกระตุ้มหายร่างนี้ยิงแรงสะใจนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครได้ดูคลิปรีวิวผมเนี่ยถ้าเป็นนักเตะมิดฟิลด์ที่ยิงแรงๆนะครับหนักๆมันผมโคตรชอบผมโคตรเล่นแล้วมันโคตรสะใจมันเหมือนได้ระบายอารมณ์อะไรสักอย่างนะครับโดยเฉพาะจังหวะยิงไกลนะยิงหลอดม่วงตุ้มตุ้มตุ้มยิงไกลพุ่งๆนะฮะเซฟได้หรือไม่ได้ไม่รู้เข้าหรือไม่เข้าไม่รู้แต่ถ้าบอลออกจากเท้าไปแล้วไม่ติดบล็อกอ่ะมันโคตรสะใจเลยนะครับผมแต่โอเดการ์ดร่างนี้ก็บวกบูสเตอร์เรื่องของการเตะแรงแล้วก็การจบสกอร์ได้ดีขึ้นด้วยนะครับตุ้มอีกทีนึงดิเนี่ยให้มันผ่านบล็อกไปได้นะครับไม่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าจะติดเซฟหรือว่ายังไงก็แล้วแต่มันจะดูสวยดีนะครับผมแต่ก็ไม่ทิ้งรายเดิมที่เป็นตัวสร้างสรรค์เกมร่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นออร์เคสเตอร์นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับระหว่างออร์เคสเตอร์นะครับครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์หรือออฟสไตล์นะครับผมมันก็จะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองในเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับผมเพราะว่า
สไตล์เหล่านี้จะเป็นสไตล์ที่นักเตะเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้ายืน CMF เพื่อให้มันเป็นออเคสเตอร์แอคทีฟแบบนี้เท่าที่ผมสังเกตนะครับผมก็ดีกว่ายืนเป็นออฟสไตล์แบบ AMF ซะด้วยซ้ำนะครับนี่ลูกนี้ช็อตนี้โคตรชอบเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าการเคลื่อนที่นะครับของเขาไปข้างหน้ามีบ่อยขึ้นนะครับดีกว่าเราตั้งเป็น AMF นะครับแล้วก็ให้มันเป็นออฟสไตล์นะเพราะว่าร่างนี้ไม่ใช่คีทีฟเพลย์เมกเกอร์นะครับเท่าที่ผมสังเกตนะผมลองปรับเป็น AMF แล้วเนี่ยเหมือนจะเคลื่อนที่แบบยืนอยู่กับที่ซะมากกว่าที่จะเติมขึ้นไปถ้ามีจังหวะเติมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยนะครับเพื่อนร่วมทีมดันขึ้นมาสไตล์การเล่นของโค้ชเราใช้แผนแบบไหนสไตล์แบบไหนนะครับแล้วก็การดันขึ้นมาของ AI ด้วยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับผมแต่ถ้าจะให้ดีนะฮะผมว่าเนี่ยยืนเป็น CMF นะครับผมแล้วยืนสูงเนี่ยมันจะได้ประโยชน์จากท่าพลังของร่างนี้ของโอเดการ์ดได้มากที่สุดนะครับถามว่าไปยืนต่ำแล้วตั้งเป็น CMF DMF ได้มั้ยได้แต่ว่าค่าพลังเกมรับเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเกมรับได้มากนักนะครับผมว่าเรายืนสูงๆแบบนี้มีโอกาสยิงไกลมีโอกาสคีลพาสสวยๆให้กับกองหน้าให้กับปีกอะไรเงี้ยมันจะมีประโยชน์มากกว่านะครับผมเหมาะมันเหมือนกับการเป็นCreative Makerตัวสูงแหละแค่สไตล์เป็นออเคสเตอร์นะครับผมเติมขึ้นมาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะสวนกลับเราก็ต้องเป็นเล่นสไตล์เป็นตัวสร้างสรรค์เกมนะเป็นตัวเก็บบอลพักบอลแล้วรีบจ่ายนะฮะหรือว่ารีบยิงหรือว่ารีบเติมหรือฝากทิ้งนับวันทูอะไรเงี้ยถ้าไปกับบอลด้วยความเร็วนะฮะหรือว่าเลี้ยงบอลไปเองก็มีบางจังหวะนะครับผมที่อาจจะแอบช้านะฮะเพราะว่าสปีดเขาน้อยอยู่แล้วตามสไตล์นี้นะครับผมแต่ผมชอบตรงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านี่แหละครับผมคือไม่ได้แบบรอบอลรอยิงรอจ่ายอย่างเดียวนะครับมีเติมด้วยนะครับแต่ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นด้วยนะผมเล่นเป็นควิกเคาน์เตอร์ด้วยไงมันก็ทำให้นักเตะเติมขึ้นหน้าอยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับผมแต่สไตล์อื่นอย่างโพสิชันเกมเนี่ยอาจจะเติมน้อยลงนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นคลิกเคาน์เตอร์หรือไม่ก็ลองบอลเคาน์เตอร์ไปถ้าเกิดเล่นสไตล์นี้แบบนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะถ้าเกิดว่าชอบให้เขาเติมขึ้นไปนะครับแต่ถ้าไม่ชอบให้เติมมากนะก็เล่นเป็นโพสิชันเกมไปนะครับอาจจะเหมาะนะครับผมเนี่ยไม่ใช่แค่ดีเรื่องของการยิงไกลอย่างเดียวนะครับผมพาสซิ่งเรื่องของการจ่ายก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับสกิลแทงทะลุช่องสกิลทำชิ่งอะไรพวกนี้นะครับผมค่าพลังโลพาสก็ยังสวยก็ยังดีเหมือนเดิมเหมือนกับร่างสไตล์เกมทีมเมเกอร์นั่นแหละครับผมแต่ว่าเรื่องของการยิงปั่นผมลองแล้วคือมันอาจจะเป็นที่เกมเพลย์ด้วยแล้วก็เรื่องของเมตาด้วยต่างๆนานะครับผมว่าการปั่นอาจจะไม่ค่อยบอกเท่าไหร่แล้วก็ผมเห็นคิกกิ้งพาวเวอร์สูงผมก็เลยเน้นยิงไกลแรงๆนะสะใจอย่างเดียวนะครับผมมันดีนะครับตู้มาที่เท้าขวาถ้ามีเวลาพอที่จะล็อกเข้าซ้ายนะครับแนะนำให้ยิงซ้ายดีกว่านะครับบางทีเขาฝืนยิงซ้ายเพราะว่าความถี่นะธรรมชาติในการใช้เท้าที่ใช้เท้าหลักคือเท้าขวาเนี่ยมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเหลี่ยมไม่ดีบางทีก็ฝืนยิงเท้าซ้ายทำให้จังหวะไม่ดีเหลี่ยมไม่ดีนะครับผมอันนี้ฝืนยิงขวาจะล็อกเข้าซ้ายไปยิงขวาเฉยเลยก็มีบ้างนะครับผมก็มีให้เห็นบ้างปากปลายนะครับบางทีไม่ได้ฝืนยิงซ้ายซะอย่างเดียวนะครับผมจังหวะสวนกลับนะฮะถ้าเราเกิดว่าเรามีตัวเพลย์เมกเกอร์หรือว่าตัวมิดฟิลด์จ่ายบอลแม่นๆนะครับผมการสวนกลับที่ดีก็นำมาซึ่งการทำประตูได้ไม่ยากนะครับผมจ่ายบอลแม่นๆนะหรือว่าถ้าบอลเป็นใจบอลเข้าทางให้เขายิงก็ได้นะครับมิดฟิลด์ตัวสร้างสรรค์เกมที่ดีผมว่าต้องจ่ายบอลดีด้วยแล้วก็ยิงดีด้วยนะครับไม่ใช่จ่ายบอลแม่นอย่างเดียวนะครับแล้วก็ยิงไม่ดีนะครับแล้วก็ครองบอลได้ดีในระดับหนึ่งส่วนโอเดการ์ดเนี่ยมันติดแค่เรื่องเดียวครับไม่มีเดบิวต์ทัสถ้าเกิดมันมีเดบิวต์ทัสนะโอ้โหแล้วคิกกิ้งพาวเวอร์สูงแบบนี้นะครับผมมันมีมาร์เซย์เธออยู่แล้วแต่ไม่มีเดบิวต์ทัสนะครับถ้ามีเดบิวต์ทัสเนี่ยอย่างช็อตนี้เดบิวต์ทัสแล้วตู้มได้เลยแต่ต้องรีบยิงนะครับต้องใช้จังหวะเทิร์นเอาหรือยิงเหลี่ยมเอานะครับผมถ้ามีเดบิวต์ทัสแจ่มเพอร์เฟกต์เลยและการ์ดเขียวเนี่ยใส่สกิลเพิ่มไม่ได้นะครับในอนาคตไม่รู้ว่าจะปรับแก้ไอ้สามารถไม่น่าได้หรอกครับผมว่าการ์ดเขียวน่าจะล็อกไว้แล้วนะครับผมก็น่าเสียดายตรงนี้เลยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นการ์ดไฮไลท์นะใส่ดับเบิ้ลทัชจะแจ่มเลยนะครับผมล่างนี้โคตรชอบเลยตัวที่ยิงไกลแรงๆนี้นะครับแล้วก็ทำประตูได้บ่อยด้วยนะครับผมสำหรับการ์ดนี้นะแต่ถ้ายืนต่ำนะครับมันก็จะมีโอกาสในการใช้สกิลหรือว่าใช้ความสามารถในการยิงไกลของเขาเนี่ยน้อยไปหน่อยนะครับผมก็มีจังหวะเทิร์นให้เห็นบ้างวันออนวันล็อกหลบจ่ายบอลบ้างถ้าเกิดยืนต่ำนะแล้วก็จะมีวางบอลบ้างวางบอลไม่ให้ปีกอะไรเนี่ยแต่ผมว่าเสียอาจจะเสียอรรถรสไปอะเอามาเล่นยืนสูงดีกว่าไม่ได้ตั้งเป็น AMF ก็ตั้งเป็น CMF แล้วหาแผนที่ยืนสูงดีกว่าเหมาะสมกว่านะครับแล้วอย่าลืมยืนฝั่งขวานะครับจะได้ล็อกเข้าเท้าซ้ายถามว่าเอาไปเล่นปีกได้ไหมเอาไปเล่นปีกก็ต้องเน้นสไตล์เป็นตัดเข้ามายิงนะเพราะว่าเป็นเท้าซ้ายเป็นเท้าหลักนะครับแต่ถ้าเอาไปเล่นปีกเป็นออฟสไตล์ปีกออฟสไตล์เนี่ยถามว่าได้ไหมแต่มันจะเป็นสไตล์คล้ายๆกับคีทีเมกเกอร์นะคือบอลจะค่อนข้างช้าแล้วปีกความเร็วน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับใครที่ชอบปีกความเร็วสูงนะครับนี่ตุ้มล็อกเข้าซ้ายนะครับผมยามล็อกเข้าซ้ายไว้นะครับเนี่ยมันมีจังหวะที่เติมขึ้นหน้าเติมขึ้นหน้า
หนึ่งเพราะว่าผมใช้ควิกเคาน์เตอร์ด้วยนะครับผมลองบอลเคาน์เตอร์ก็อาจจะคล้ายๆกันแต่น้อยกว่าควิกเคาน์เตอร์หน่อยนะครับมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับควิกเคาน์เตอร์กองหลังอาจจะดันขึ้นสูงนิดนึงนะครับได้อย่างเสียอย่างนั่นแหละนะได้เกมรุกแต่เสียเกมรับนิดนึงนะครับแต่ก็เล่นสนุกดีเล่นเกมรุกสนุกดีนะครับเนี่ยตัวจ่ายบอลดูการเคลื่อนที่ของเขานะครับเนี่ยเดินไปข้างหน้านิดนึงนะเดินไปข้างหน้านิดนึงนะตรงนี้เป็น CMF นะครับตั้งเป็น CMF นะครับแต่ถ้าเกิดกดชิ่งนำทางไปแบบนี้ก็เติมขึ้นไปได้สุดเหมือนกันนะครับผมไม่มีวิ่งถอยนะฮะวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ถ้าเราเน้นอาจารย์หวะแบบชิ่ง1 2แล้วก็ลุ้นเข้าไปทำประตูนะครับมันก็ล็อกเท้าซ้ายเท้าหลักอยู่แล้วโอกาสเป็นประตูได้สูงอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะร่างนี้นะครับชิ่ง1 2ไปบางทีกองหลังของคู่แข่งเขาไปปกกองหน้าแบบปกปีกบ้างเราก็มีตัวเลือกมีมิติมากขึ้นนะฮะในการเข้าทำนะครับโดยใช้ตัวสร้างสรรค์เกมแบบนี้กดชิ่งนำทางไปนะครับนี่ย้อนนิดนึงนะมีย้อนนิดนึงนะครับไปละประการคองบอลนะครับผมปักเทิร์นใส่ซะเลยไม่มีเดบิวต์ทัสนะครับตูมใช้จังหวะเทิร์นยิงซะเลยถ้ามีเดบิวต์ทัสเนี่ยผมแจ่มเลยอะถ้ามีดับเบิลทัสนะผมอาจจะให้10เต็ม10สำหรับการ์ดเขียวเลยนะถ้าเทียบกับการ์ดเขียวด้วยกันเองนะครับผมแต่เรื่องของความคล่องนะครับบาลานซ์การทรงตัวมันไม่ได้ผิวถ้าท่ายเทียบกับพวกจุดเบลลิงแฮมนะครับผมอย่างนั้นอ่ะเบลลิงแฮมเขาจะมีความผิวกว่านะครับมีดับเบิลทัสไปด้วยมีลูกเล่นด้วยแล้วก็ความบอลติดเท้าท่ายโพซิชั่นได้ดีแต่สำหรับโอเดกาดเนี่ยไอ้บอลคอนโทรลเขาสูงนะครับแต่ว่าเรื่องของดิฟฟิ้งกับท่ายโพซิชั่นมันจะไม่ได้เยอะเท่าบอลคอนโทรลนะครับผมเพราะฉะนั้นจังหวะหมุนยิงพลิกนอกกรอบเขตโทษก็เป็นทีเด็ดได้แต่ถ้าเกิดจังหวะเลี้ยงไปเงี้ยลากที่ไปเงี้ยต้องหาจังหวะจ่ายแพงนะครับผมหรือทำชิ่งฝากแล้วก็ยิงนะครับถ้าเกิดว่าไปตรงๆดื้อๆไปเจอเกมเพสสูงๆนี่ก็หาจังหวะม้วนตัวยิงยากเหมือนกันนะครับผมขึ้นอยู่กับเจอคู่แข่งแบบไหนด้วยนะครับผมแต่เล่นแล้วถูกใจนะครับผมก็รีวิวโอเดกาดมาหลายร่างแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยมันดูแบบหมุนๆพลิกๆมันจะดูแบบมันไม่ได้พิ้วเหมือนพวกเมสซี่เลยไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมมันก็พอเอาตัวรอดไปได้นะครับผมแค่พลังประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะตัน100การ์ดเขียวอะได้ความสามารถขนาดนี้บางคนเปิดฟรีได้นะครับผมได้ตัวขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมจะเอาอะไรมากมายใช่ป่ะแต่ถามว่าเป็นตัวท็อปเป็น CMF ตัวท็อปของเกมหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบ CMF แบบไหนบางคนชอบเป็นตอนลึกยืนต่ำๆยืนวางบอลจากตอนลึกนะครับผมอย่างพวกเฟรงกี้หรือยองอะไรพวกนี้นะชอบวางบอลจากตอนลึกมากกว่าที่จะให้ยืนสูงแบบโอเดกาดแบบนี้โอเดกาดก็ยืนสูงได้แล้วก็เน้นยิงไกลได้สนุกดีนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนี่จะเป็นร่างที่3ที่โอเดกาดตัน100นะครับจะมีร่างโชว์ทามแล้วก็ร่างที่เป็นการ์ดพื้นสีม่วงๆร่างนึงแล้วก็ร่างนี้จะเป็นร่างที่3ถ้าไม่ใช้โค้ชบูสต์นะบางร่างอาจจะมีโค้ชบูสต์ที่อาจทำให้โอเดกาดร่างอื่นตัน100ได้นะครับผมแต่ถ้าใช้โค้ชปกติก็จะมีร่างโชว์ทามร่างพื้นสีม่วงนะครับแล้วก็ร่างนี้นะครับผมโดยเฉพาะใครที่เป็นสาวกปืนใหญ่นะครับผมได้ร่างนี้ไปน่าจะยิ้มเลยนะฮะมีบูสเตอร์สักทีนะครับผมอากาศน้อยเป็นออร์เคสเตอร์ตัวต่ำที่ยืนเล่นเหมือนครีเอทีฟเพลย์เมกเกอร์ยืนสูงไปเลยน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับแล้วถ้าไปสำรวจสอบถามนะครับผมว่าในการ์ดเขียวแพ็คนี้เนี่ยนักเตะทั้งหมดตัวไหนดีที่สุดในแพ็คนี้เนี่ยผมว่าไปถามสัก10คนเนี่ยอาจจะตอบไม่ต่ำกว่า7คนนะครับว่าโอเดกาดีที่สุดนะครับถ้าเราไม่เข้าข้างอะไรเลยไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวมาใส่เลยนะครับพอเรื่องของการใช้งานเรื่องของถ้าเทียบกับนักเตะคนอื่นในแพ็คนี้นะฮะแต่มันขึ้นอยู่กับตำแหน่งด้วยบางคนว่าผมมีกลางรุกเยอะผมมีกองกลางแบบนี้เยอะแล้วผมก็เลยอยากได้ฮอยลุนผมอยากได้ละมุดมากกว่าไอ้เฮ้ยหอยลุนผมเปิดไม่ได้ดิจะอยากให้รีวิวก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับสำหรับเด็กผีนะครับผมแต่สำหรับโอเดกาดหรือพักการร่างนี้นะกัปตันโอเดนะครับผมถือว่าเป็นร่างที่น่าสนใจมากๆนะครับผมเล่นแล้วชอบเลยนะครับผมอย่าลืมนะถ้าเกิดสตาร์ทต่อไปฟอร์มไม่ B ฟอร์มไม่ A นะครับอาจจะไม่ตัน100นะครับเพราะฉะนั้นได้แล้วก็รีบเล่นรีบใช้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกิฟโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I've changed for the better this time I thought I would never be fineI strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago